็ดทุกอย่างครับวันนี้ผมเป็นคนรักสะอาดไม่เหมือนคุณหมูป่าสวัสดีครับสวัสดีวันใหม่ของชาวร็อกไรเดอร์ที่ผมมายืนอยู่นี้ก็สงสัยพี่หลังทำไมถึงต้องขัดรถขนาดนี้ทั้งที่เราเดินทางตลอดเนี่ยรถมันก็เหมือนเมียเขาต้องการความประคบประงมดูแลเอาใจใส่ไม่แต่ว่าไม่ถ้าเดินทางเราจะมันโหแล้วพี่หลังต้องเนี่ยพกไอ้พวกอุปกรณ์ขัดเงาอะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยจริงอยากจะบอกพี่สยามว่าที่พกมาไม่ใช่อะไรนะมาโฆษณาให้แกเฮ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นแกก็แกรู้อยู่แล้วว่าเราอะเนี่ยมักออฟใช้ดีก็แต่ใช้ดีจริงแต่ผมพูดจริงๆวันนี้พี่ขัดไปก็เสียแรงเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกวันนี้เป็นวันเวสป้าเดี๋ยวกระจกไม่สะอาดเท่าไหร่เฮ้ยแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนผมเห็นนะคนขี่เวสป้าเนี่ยสาวๆจะชอบนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงว่ะทำไมอ่ะตั้งแต่พี่ขี่มาไม่เคยมีใครซ้อนเลยงั้นวันนี้ผมจะทำให้ฝันของพี่เป็นจริงจริงหรือเปล่าจริงๆวันนี้เราจะขี่สกูตเตอร์ขี่สเตลล่าแล้วเราจะหาสาวๆซ้อนนะเดี๋ยวรอเนี่ยรอรถมาอยู่เนี่ยกำลังทีมงานกำลังเซตรถให้อยู่ไม่เคยขี่ถามจริงมันจริงๆมันเหมาะสำหรับเดินทางไหมรถอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะนะแต่ว่ามันไม่จุกจิกมันอึดแล้วก็การบรรทุกในสมัยนู้นเนี่ยมันโอเคแล้วก็ด้วยงบประมาณเงินของเราเนี่ยเมื่อก่อนการงานก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมน้ำมันเมื่อก่อนสัก80บาทนี่ก็ไปกับเขาใหญ่ได้แล้วโหจริงประหยัดอย่างนั้นเลยเหรอโห5ลิตรของเวสป้านี่ไม่ธรรมดาห้ามไปแต่งนมหนูอะไรมันนะอืมๆขี่สแตนดาร์ดว่างั้นเถอะไปได้สัมภาระก็อ๋อมันแพ็คข้างหลังได้ใช่มีล้ออะไหล่ยางแตกปุ๊บเปลี่ยนโช๊ะๆแต่ไปช้าหน่อยถึงเหมือนกันแต่ผมว่าไอ้เอกลักษณ์สำคัญของคนขี่เวสป้าการตกแต่งใช่มั้ยเออการตกแต่งรถนะแล้วจัดหน่อยแล้วก็การแต่งตัวแล้วคนที่เคยขี่มาก่อนหน้าตามจะดีด้วยจะหล่อแปลกๆไม่รู้ให้แฟนๆร็อกไรเดอร์ตัดสินเอาแล้วฮะว่าที่พี่หลังพูดจริงหรือเปล่าผมไปดูรูปภาพที่ผมโพสต์อยู่ใน Facebook เนี่ยไปดูเลยครับว่าคนที่ถ่ายกับผมนั้นหน้าตาเขาเป็นยังไงเอางั้นไม่ต้องขัดแล้วเดี๋ยวรอรถมาแล้วเราไปขัดคันนู้นดีกว่าได้ผมรอเขาอยู่เนี่ยเหมือนจะแพ้ท้องไงล่ะมาแล้วขี่เป็นไหมเนี่ยถูกไว้ก่อนเอ้าถ้าคุณว่าคุณเป็นซีเนียร์ผมเนี่ยคุณก็ต้องแนะนำผมด้วยว่ามันใช้งานยังไงรถนี่ครับเอานี่ก่อนนี่เขาเรียกว่าสกูตเตอร์ยี่ห้อสเตลล่าผลิตในอินเดียงั้นเดี๋ยวก็ลองกันดูแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านี้โอเคให้พี่รำลึกถึงอดีตเวสป้า64หรือว่าแฮนด์แป๊บที่พี่เคยขี่นะนี่ฮะสาวๆครับพี่เราต้องมีคนซ้อนนี่ทำเพื่อป๋าเลยเนี่ยเพราะว่าตะกี้คุยกันว่าป๋าบอกแต่ก่อนขี่เวสป้าเนี่ยมีแต่คนรูปหล่อแต่มีเขาคนเดียวที่ไม่มีสาวซ้อนพี่ขี้อายก็ยังไงดีพี่หลังก็ให้น้องเขาซ้อนไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทางไปสนามกอล์ฟกันถ้าตามสไตล์เราพี่ขออีกก่อนได้ปะได้ครับพี่อีกคนนู้นก็ได้ครับน่ารักมากแล้วเราจะไปโชคดีนะที่เราชอบไม่เหมือนกันนะโอเคมาพร้อมน้องไปเลือดตกยางออกดีกว่าไอ้บ้าไปพูดอย่างนี้
ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาดูนะครับคอนเสิร์ตนะครับอยู่ที่ชะอำครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะทุกคนจะต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะฮะคุณแดกนะครับจะกลับมาร้องเพลงใหม่ผมถึงกับต้องมาดูเขาเลยนะครับครั้งแรกที่เขาห่างหายไปแล้วกลับมาร้องเพลงใหม่นะครับผมยอมเสียเงินเช่ารถตู้มาครับผมรถตู้ผมครับคันนี้ครับผมเช่ามาครับผม 1,800 ครับผมแต่ผมต้องจ่ายค่าน้ำมันครับผม 5,000 ครับผมเพื่อมาดูคุณแดกครับพร้อมครับวันนี้ถ่ายคุณแดกสักนิดนึงครับทำถึงความพร้อมนะครับวันนี้เราพร้อมแค่ไหนครับของ VIP มาขนาดนี้นี่เขาพูดขนาดนี้ฮะพูดจริงไม่อยากจะเล่นเลยอันนี้จริงๆอันนี้มันก็ยังรู้ว่ามันก็ยังถือไม่เป็นทางการเท่าไหร่ก็เหมือนไม่เป็นไรเราวอร์มก่อนที่เราจะเปิดตัวจริงๆสิ่งสำคัญพี่อย่าหาว่าดูสอนเลยก็แล้วกันมีฝันแล้วพี่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงวิ่งก่อนเลยพี่สิบรอบเอาป๋าไงไม่มีอะไรพูดหน่อยฮะคนบ้ามาทริปหน้านะทริปหน้าเดี๋ยวขอมาแจมอีกนะเพราะตอนนี้ผมเอารูปผมเนี่ยไปแต่งอยู่โอ้โลเดียไม่เอานะไปแต่งที่ร้านของพี่แดกอยู่ครับผมภูมิใจมากฮะเช็คราคามาแล้วครับผมคือไปเช็คพวกแม็กพวกยางมาครับผมร้านแถวบ้านนะฮะประมาณ 16,700 ครับผมมาถึงร้านของพี่แดกครับผมภูมิใจมากครับผมเท่าไหร่ 78,000 ครับผมสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ครับพวกเรา Power Ranger มีวันมีสองก็มาเสิร์ฟครั้งแรกของท็อปไลเนอร์ทำไงครับก็ซ้อมกันมาที่ว่ามั่นใจแล้วก็เป็นการเอาหมูป่าออกมาจากป่าเข้าเมืองอีกรอบหนึ่งคิดว่าเขาคงจะทำสำเร็จI'm not afraid.
สลัดเพื่อนๆเพื่อนๆตอนนี้เราเปลี่ยนแรงคูณเป็นใช้รถไรเดอร์นะครับท่านอาจจะช่วยรู้จักพวกเราถามมันตัววันนี้ครั้งแรกเลยคือในต่างนี่แหละแต่สำหรับใครที่มีรถลุยๆครับแบบพวก Dual Purpose หรือ Avenger หรือกันที่ว่าเตรียมตัวกันมาแบบเต็มที่เลยเอามาในแบบ Enduro และรถวิบากอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถวิ่งจากจุดอุทยานแห่งชาตินี้ครับขึ้นไปสู่ถนนลูกรังเพื่อขึ้นเขาเทวดาได้เลยครับ